พระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สถิตเสถียรสถาพรจำรูนในไอสวรรค์สิริราชสมบัติเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบกาลนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเรียนเชิญพนะท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตนขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในมหามงคลสมัยคล้ายวันบรมราชาภิเษกของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเข้าสู่ปีที่60ในวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2553เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัประการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยต่อเนื่องเกือบ6ทศวรรษที่ผ่านมาข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อชาติและแผ่นดินไทยต่อชาติและแผ่นดินไทยอันเป็นถิ่นกำเนิดที่อาศัยอันผาสุกร่มเย็นอันเป็นถิ่นกำเนิดที่อาศัยอันผาสุกร่มเย็นจักยึดมั่นและปฏิบัติตนจักยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ดำรงมั่นอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ดำรงมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีทั้งกายวาจาและใจจักเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างสรรชาติศาสนาและทรงนำความเจริญเป็นปึกแผ่นมาสู่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎรและจากยึดถือความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอดทนและเสียสละเพื่อจันลงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างเต็มความสามารถภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชานั้นนะคะบทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธามีความงดงามของการจุดพลุของเด็กๆเยาวชนในครั้งนี้นะคะวันพบซึ่งเป็นผู้จัดสายของเหล่าทัพค่ะเมื่อวันที่5พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันที่เขาจากไปเหล่าบรรดาญาติมิตรรวมถึงผู้ศรัทธาและสหายผู้เคยร่วมอุดมการณ์ต่างเดินทางมายังหมู่บ้านหนองกุงอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมรำลึกโดยการจัดงานขึ้นทุกปีเริ่มจากที่วัดประสิทธิ์สังวรบ้านหนองกุงสถานที่เก็บอัฐิของจิตภูมิศักดิ์ชาวบ้านจะมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลและพร้อมใจกันเดินทางไปยังบริเวณโคนต้นไม้แดงจุดเผาศพของจิตภูมิศักดิ์
ซึ่งพลุที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับทางผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบให้พลตรีนพดลเครือเช้าเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกนะครับนำพลุมาจุดจำนวน10ชุด350นัดนะครับและมีตราสัญลักษณ์ปปร.นะครับอักษรสวรรค์ทรงพระเจริญประกอบสายธาราด้วยครับค่ะซึ่งเป็นการจุด